เชือกล็อกเลยล็อกเลยล็อกเชือกเดี๋ยวเชือกขาวนี่ต้องการถามอะไรไหมจับเชือกขาวนี่จับเชือกขาวนี่จับเชือกขาวจับไว้จับไว้เวลาเราเข้าป่าขึ้นเขามีเสียงทักมีเสียงเรียกตามความเชื่อเขาบอกอย่าไปตอบทักนะอย่าไปรับขานนะให้ทำเหมือนไม่ได้ยินแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเราทำเป็นไม่ได้ยินหรือว่าไม่ตามหาอาจจะมีคนตายถ้าทางเจ้าหน้าที่เขาไม่เดินตามหาเสียงที่ร้องโหยหวนน่ะหนุ่มคนนี้ไม่รอดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้ล็อกตัวเขาแล้วก็ช่วยกันชักกระเยาะจากด้านบนดึงเพื่อที่จะนำตัวหนุ่มคนนี้ขึ้นมาจากบ่อน้ำค่ะบ่อน้ำตรงนี้อยู่กลางป่าเลยเป็นแนวชายแดนหมู่7ค่ะตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ่อน้ำเนี่ยลึกกว่า10เมตรได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนกึกก้องกังวานไปทั่วป่าเลยพี่ทหารกองร้อยร433หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเขาออกลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเลยเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการขนยาเสพติดค่ะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นชายแดนอยู่ติดกับประเทศเมียนมาค่ะทางพี่เจ้าหน้าที่ก็มีความลังเลค่ะได้ยินเสียงโหยหวนน่ะตามความเชื่อเขาบอกอย่าไปตอบทักนะอย่าไปรับขานนะปรากฏว่ามันเหมือนเสียงคนมากกว่าพี่เขาก็เลยตัดสินใจค่ะออกเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนมาอยู่บริเวณหน้าบ่อน้ำนี้คือบ่อน้ำเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเปล่าๆเราไม่เห็นเลยนะว่าด้านล่างก้นบ่อมีอะไรเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายฉายลงไปเห็นว่าเป็นหนุ่มคนนี้ค่ะร้องเสียงแหบเสียงแห้งเลยเจ้าหน้าที่พอพาขึ้นมาได้ปุ๊บปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนไทยหน้าทางดูอ่อนแรงเสื้อไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นเนื้อตัวมอมแมมไปหมดค่ะก็เลยใช้ล่ามพูดคุยกันคุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นชายชาวจีนค่ะไม่พบเอกสารใดๆติดตัวเลยแต่ว่าสื่อสารมาคร่าวๆบอกว่าติดอยู่ในบ่อเนี้ย3วันแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปช่วยตายอยู่ในนั้นจริงๆนะเบื้องต้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการส่งตัวหนุ่มคนนี้ไปรักษาตัวก่อนที่จะมีการสอบปากคำอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ถูกจับกุมกันอยู่บ่อยครั้งต้องสืบต่อว่าหนุ่มคนเนี้ยเขามาทำอะไรมาได้ยังไงในกลางป่าลึกแบบนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย